ครับสวัสดีวันที่3มกราคม2567กันมาพบมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้ฉันจะพาแกมารับชมรับฟังเสียงเพลงอันไพเราะดังต่อไปนี้เลิกลับกับใครเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตขอกระทิ้งชีวิตผู้สาวบ้านนาพุทธังศึกษาจบไปนะครับผมกับเสียงเพลงอันไพเราะเพราะพึ่งนะครับผมก็แกเหงายามค่ำคืนนะตอนนี้เราก็มากับรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนานะครับผมนะยามค่ำคืนมาบัลลังก์สองสามแต่ละมันว่าสองครับสองครับผมทางประธานเลยพี่ห้าร้อยแปดร้อยพันเหรียญครับทางร้านครับ1ครับครับตอนนี้รถด่วนอีสานพัฒนาของเราก็กำลังเข้าสู่สถานีลำไผ่มาดทุ่งก็ต้องทำการจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับผมรับจอดผู้โดยสารฉันก็เอามุมมองหน้ารถไฟคุยไปกับฉันนะในช่วงผ่านสถานีหนองกระทิงและเข้าสู่สถานีลำไผ่มาดมาให้แกนะสำหรับใครที่บ้านอยู่แถวนี้ก็ขอมอบไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะดูแล้วก็ช่วยชมช่วยแชร์ด้วยนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะว่านี่บ้านนี้บ้านเมืองของแกนะในยามค่ำคืนดึกดื่นเนี่ยว่าภูมิอากาศวิวทิวทัศน์มันเป็นยังไงยามค่ำคืนนะมันน่ากลัวไม่รู้ว่าแกนอนอย่างเดียวเลยในบ้านแกไม่เคยเห็นเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมนะแกง่วงแกเหงาหาวนอนกันไปตอนนี้เราก็เข้าสู่สถานีลำไผ่มาดแล้วนะก็ต้องจอดรับส่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีลำไผ่มาดก็เก็บสิ่งของสัมภาระให้เรียบร้อยนะครับเก็บสิ่งของสัมภาระให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวลงด้วยนะครับผมนะอย่านอนเลยดิง528เดี๋ยวได้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับดีครับ